มสวัสดีค่ะเชา้าวันนี้ดูสดใสเป็นพิเศษสำหรับคุณแม่นะคะอยากส่งความรักและความปรารถนาดีที่สดใสยอย่างนี้ไปยังลูกศิษย์ทุกคนเลยค่ะพระอาทิตย์ขึ้นมีหมอกบ้างแต่บางครั้งชีวิตที่มีหมอกก็จะทำให้เราจ้องดูมากขึ้นเห็นชัดขึ้นอย่ากลัวความมีมนทิน แต่ให้รู้ว่าเราจะลุกได้ถ้าเรามองเห็นชัดขึ้นว่าสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่มีเหตุปัจจัยใดที่เราต้องเปลี่ยนแปล,ปลงค่ะเช้าวันนี้อยากชวนลูกศิษย์กลับบ้านจริงๆนะคะคุณแม่นั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ทุกอย่างเป็นปุ๋ยของชีวิตวันนี้เรามาทําขี้ให้เป็นปุ๋ยกันค่ะถ้าถามว่าดอกไม้วันนี้ที่แบ่งบานมันมีอะไรที่คุณแม่เห็นในความรักที่ลูกศิษย์ ัดดอกไม้นี้มาถวายคุณแม่รอตั้งแต่เมื่อวานนี้มาถึงก็ข้ามแล้วจึงไม่ได้เห็นรายละเอียดพอมาดูรายละเอียดเห็นไหมคะพอความสว่างมันกลับมาก็เห็นว่ามันมีทั้งดอกตูมดอกบานและก็ดอกที่ลอยกําลังลอยนะคะในขณะเดียวกันที่ลอยไปแล้วก็มีเห็นเป็นเกสรขั้นตอนของชีวิตเนี่ยมันต้องยอมรับตั้งแต่ ดอกตูมดอกที่เริ่มแย้มชีวิตบางช่วงของเรานะคะมันเริ่มแย้มและมันเริ่มคลีก่กรีบเห็นไหมคะแล้วก็บาทมันไล่ชีวิตของเราไปจนกระทั่งมันโรยถามว่าวเวลาที่เราเห็นอะไรชัดสักอย่างหนึ่งเราขอบคุณอะไรคะขอบคุณสิ่งที่เราเห็น ขอบคุณตาที่มองเห็นขอบคุณลมหายใจที่ทำให้เราเห็นชอบด้วยค่ะลมหายใจแห่งสติจะทำให้เราเห็นชอบสมาธิิคือความเห็นชอบค่ะเป็นการเห็นตามความเป็นจริงเรามองเห็นกระบวนการของชีวิตตามความเป็นจริงไปจนถึงต้นถึงลากถึงปุ๋ยที่ทำให้ลาก แข็งแรงท่านลองตามคุณแม่ไปเรื่อยๆแล้วจะมีช่วงไหนราคาที่เราจะไม่ขอบคุณชีวิตของเราไม่ว่าตอนนั้นมันจะถูกเรียกว่าอะไรอยู่ใต้ดินเป็นรากก็สำคัญอยู่เหนือดินเป็นต้นก็สำคัญเป็นใบก็สำคัญเป็นยอดก็สำคัญเป็นดอกตูมก็สำคัญบานแล้วร่วงโรยสำคัญทุกช่วงถ้าเรามีความเห็นชอบ ด้วยสมาธิิเช่นนี้เราจะรู้ว่าในทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกอย่างมีไว้เพื่อให้เราไม่ตายทั้งเป็นแล้วก็แน่นอนเลยค่ะถ้าธรรมชาติที่เราเห็นอยู่นี้พระอาทิตย์ที่คุณแม่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเมื่อเช้านี้ยังก็ไข่เค็มเลยค่ะดวงโตเลยค่ะแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการเคลื่อนชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคือการเคลื่อนถามว่าการเคลื่อนแปลว่าอะไรการเคลื่อนไปถึงที่สุดของชีวิต เห็นการเกิดดับของชีวิตเห็นมุมมองของชีวิตที่มันมีบางครั้งมันมีสูงมีต่ำมีได้มีเสียมีมองเห็นชัดและบางทีก็มีช่วงเวลาที่แบบแว่นมันมองๆไปบ้างแต่ในความหมองนั้นมันก็ทำให้เราได้เช็ดไงคะเมื่อเราได้เช็ดแวน่นเราเห็นความสามารถของเราที่ทำให้แว่นมันใสขึ้น เรามองเห็นว่าเมื่อใสขึ้นตาของเราก็ชัดเจนขึ้นดูสิคะทุกอย่างมีบุญคุณกับเราทั้งสิ้นเลยแล้วคุณแม่ก็ได้มีโอกาสที่จะเห็นลูกศิษย์ลูกหาของเราหลายคนเลยนะคะที่ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนั้นได้เหมือนคุณแม่เดินอยู่ในหุบเขาโพธิศาสตว์กว่าเราจะเห็นดอกไม้ที่แบ่งบานเห็นดอกไม้ที่ร่วงโรยเราเห็นใจของเราก่อนว่าเราสู้ไหม เราเป็นนักสู้ไหมถ้าเราเป็นนักสู้เราต้องสู้เป็นเดินผ่านต้นนี้เก็ต้องทักเธอหน่อยเพราะต้นนี้มันกันยุงเขาว่าอย่างนั้นนะคะเมื่อวานนี้พี่พี่โอเอพาคุณแม่ไปดูงานก็เห็นต้นนี้เราก็รู้สึกเออคุณสมบัติเขาคือกันยุงขอบใจมากจ้ะขอบคุณทุกอย่างมีสติป้องกันชีวิตเอาไว้ ไม่ใช่หมายความว่ามีสติแล้วมันจะไม่มีอะไรมันก็มีอย่างที่มันมีละค่ะแต่ว่าสติมันป้องกันเราไว้เหมือนต้นไม้มันก็เป็นอย่างที่ต้นไม้เป็นแต่เราก็ต้องป้องกันยุงด้วยตัวเราด้วยนะคะคราวนี้จะมองไปรอบๆและให้เห็นเลยว่าคุณแม่กำลังชวนลูกศิษย์กลับบ้านตอนนี้เรามีหุบเขาโพธ,ธิสัตว์ลองมองไปทางนี้เลยค่ะ นาของเราที่เคยเป็นขั้นบันไดยอยู่ตอนนี้ก็กำลังรอที่จะปลูกโรสเมรี่แล้วค่ะเดี๋ยวเรารอหน้าดินที่มันได้รับการฟื้นฟูอีกสักนิดนึงเราก็จะได้โรสเมรี่ตรงนี้เลยและอยากให้ดูตรงนี้ค่ะอาจารย์กรรกฎอารมณ์ดีก็พาให้คุณแม่ไปดูงานนิทรศการของ เพชรบุรีเอ๊ะตรงนั้นชื่ออะไรนะที่เราไปดูอาจาร,รย์กร,รกฏอารมณ์ดีเป็นนิทรศการของชาวเลนะคะชาวเลซึ่งเอาเปลือกหอยมาห้อยเป็นนิทรศการให้เห็นว่าฤด,ดูกาลของคนคนเนี่ยค่ะอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยคะ่ะนั่งรถไปสักชั่วโมงหนึ่งเวลาออกทะเลแล้วเขาจะได้ปลามาถ้าเป็นปลาตัวเล็กเขาจะปล่อยออกไปนะคะ มันเป็นลักษณะของความเคารพที่มนุษย์เนี่ยคะ่ะมีต่อธรรมชาติจับอหอยตัวเล็กได้ก็ปล่อยลงไปให้โตก่อนนะคะได้ปลาตัวเล็กก็ปล่อยลงไปก่อนเพื่อให้มันมันไปขยายพันธุ์ก่อนแล้วเราค่อยเอาสิ่งที่มันแบบขยายแล้วเหลือเฟือแล้วมาในทํานองเดียวกันคุณแม่ก็เห็นศิลปินที่เป็นศิลปินที่มี เขาเรียกว่าลากหญ้านะมีจิติญ,ญาณอาจารย์กรากฎก็พาอาจารย์โจ้อาจารย์ไก่นะมาเนี่ยค่ะคุณแม่ไม่เห็นตอนทําขอประทานโทษถ้าจะพูดก็คงยากอันนี้มันเป็นคล้ายๆอวนดักปลาหรืออะไรประมาณนั้นล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ถ้ามองจริงๆมันอาศัยกันละกันแล้วก็มัดร้อยสังเกตนะคะดูตรงนี้เขามัดด้วยเชือกไม่ได้มีตะปูเลยนะคะไม่ได้ใช้ตะปู แต่ทําไมทุกอย่างมันไม่ม,ไม,มันไม่ล่วงหล่นมันไม่มีความเจ็บปวดแต่มันอาศัยกันมันร้อยวัดดูอันนี้เป็นเชือกมัดเบาๆอดนนี้เป็นเชือกที่เป็นอยู่ในเลเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่อยู่ด้วยกันอย่างลงตัวศิลปะอย่างเงี้ยเมื่อมาถูกนำไปเพื่อเป็นอาชีพชอบเป็นสมมาอาชีโวโเพราะมันมีสมมาทิฏฐิทุกอย่างมันเป็นสมมาหมดการที่จะอยู่ใน โลกใบนี้ยังมีสัมมาทิฏฐิคุณแม่จึงเชื่อมั่นว่าเป็นอะไรที่มันงดงามจริงๆเราจะไม่มักหลงทางเลยค่ะเราจะ รู้ทางนะคะตอนนี้เราพูดกันเรื่องมักหลงทางเดี๋ยวคุณแม่จะขยายในวันต่อไปแต่ว่าเช้าวันนี้คุณแม่อยากจะบอกว่าหนึ่งเราต้องเห็นชอบอย่าก,กลัวฝุ่นที่มันทําให้เรามองอะไรไม่ชัดก็มีสัมมาทิฏฐิเช็ดแว่นของเราด้วยสัมมาทิฏฐินี่แหละเราจะมองเห็นโลกที่ชัดขึ้นท่านดูวเวลาคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้สวยงามจริงๆเลยต้องเรียกว่าประตูอะไรเนี่ยประตูแห่งสตินะประตูแห่งสติปัญญาจริงๆมาอยู่ตรงทางขึ้น แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีมโมบายหอยมาห้อยลงมากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพืออ่อเคารพนี่คือศิลปะของคนเพชรบุรีที่อาจารย์กรกนำเข้ามาเป็นของขวัญ4 0พรรษาของคุณแม่ลูกศิษย์กลับบ้านลูกหลานกลับบ้านต้องขอบคุณอาจารย์โจอ,อาจารย์ไก่คุณแม่ยังไม่เห็นตัวเลยนะคะที่มายืนมัดอยู่บนนี้เพิ่งเห็นตรงเนี้ยชัดเลยก็ขอบคุณ อาจารย์กรกฏไปด้วยเลยว่าทำให้คุณแม่รู้สึกว่าอยู่ที่ตรงไหนลูกหลานเต็มบ้านเลยถ้าลูกหลานกลับบ้านลูกศิษย์กลับบ้านและกลับบ้านที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นเหมือนออแว่นขยายที่จะทำให้เรามีสัมมามัชนะคะเกิดขึ้นสิ่งล่านี้จะพบได้ในช่วงเวลาทาราเฟสิวัลนี้แหละค่ะคุณแม่มาที่นี่เพื่อให้กำลังใจ สถียรธรรมสถานสองหรือหุบเขาโพธิสัตว์ในวันที่26ท่านเจ้าขุนอาจารย์ท่านอาจารย์โพนะคะแห่งสวนโมกข์พรารามนะคะจะมาจำวัดที่นี่พวกเราก็มีความรู้สึกว่าท่านอาจารย์เมตตามากเลยอายุขนาดนี้แล้วเมตตาที่จะเดินทางจากสวนโมกชายาผ่านสวนโมกอันดามันแล้วก็มาสู่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่น้องไว้เสียงก้าวเลยที่ครูบาอาจารย์ไม่เคยทอดทิ้งนะคะ ยังนึกถึงว่าถ้าเผื่อท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสยังอยู่ท่านก็คงจะมาเยี่ยมเหมือนอย่างที่ท่านปรารถนาที่จะไปเยี่ยมที่สเสถยรธรรมสถานถ้าท่านแข็งแรงวันนี้ลูกศิษย์รับใช้โลกใบน,นี้ด้วยสมาธิลูกศิษย์กลับบ้านคุณแม่ก็กลับมาในใจของคุณแม่ลูกหลานกลับบ้านคุณแม่ก็ชวนลูกหลานทุกคนกลับบ้านงดงามไปได้วยลมหายใจแห่งสติงดงามไปได้วยหัวใจของลูกศิษย์งดงามไปได้วย หัวใจของลูกหลานค่ะงดงามจริงๆวันนี้อยากให้พวกเราหายใจอย่างมีสติเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอย่างคนที่ไม่ประมาทก้าวเดินต่อไปอย่าย่อท้ออะไรจะยากเขาบอกว่ามันยากจำไว่อย่างหนึง่งอะไรที่ยากมันต้องเราทำจำไว้เท่านี้เลยคาถาจากนี้ไปง่ายๆให้คนอื่นก็ได้แต่เราเนี่ยต้องเดินอยู่บนมัค ถ้ามักรรอรอคอคือมักขาเนี่ยเราไม่มักง่ายเราก็เชื่อว่าเราจะไม่หลงค่ะหลายคนที่มักหลงทางก็เพราะว่าไม่รู้ว่ามักมันง่ายง่ายกว่าที่คิดมักคือหนทางทางอื่นไม่มีนะคะกลับบ้านนะคะวันนี้อยากให้นันทวันลองสังเกตว่านันทวันไปเดินทางนู้นลองไปเดินทางแล้วมองไปทางนี้ เพื่อเป็นการกวักมือให้ลูกศิษย์พอเดินเข้ามาในหุบเขาแล้วก็ผ่านเ,าเขาเรียกว่าใสไหมคะอาจารย์กรรโกดข้อมูลคุณแม่ก็น้อยมากเลยนะแต่รู้สึกว่าใจของแม่สัมผัสได้ถึงใจของลูกหลานจริงๆนะคะมันเป็นคล้ายๆที่ดักปลานะคะถ่ายออกมาแล้วเห็นไหมลูกแล้วมองเห็นภูเขาไหมคะน่ารักมากเลยนันทวานเนี่ยค่ะ ท่านดูสิคะศิลป,ปะมันลงตัวอย่างเงี้ยค่ะมีภ้าทิศขึ้นทางนี้เมื่อกี้เห็นแล้วนะคะคราวนี้คุณแม่ก็ยืนอยู่ทางนี้เพื่อจะให้เห็นว่าซุ้มประตูที่มันเป็นไรายดักปลาเนี่ยที่มันเคารพแม้แต่ปลาที่เราดักที่จะปล่อยตัวเล็กออกไปจนกระทั่งขยายพันธุ์แล้วตัวใหญ่ๆก็ก็อาจจะสลับขึ้นมาเป็นประโยชน์นะคะมันงดงามจริงๆแล้วก็ ในวันต่อไปนะคะอาทิตย์หน้าเราจะเห็นโมบายที่ห้อยก็จะเห็นว่าการเติบโตของศิลปะมันไม่ต้องทําให้เสร็จทีเดียวบันค่อยๆเติมชีวิตก็เหมือนกันค่ะจะงดงามได้ก็ต่อเมื่อเราต้องค่อยๆเติมค่อยๆก้าวแล้วก็มองเห็นพาอาทิตขึ้นผ้าอาทิตตกมองเห็นดอกไม้บานดอกไม้ร่วงเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นเมื mm ่อ hmm. เห็นชอบแล้วเราจะรู้เลยว่ายากยังไงเราก็ทําให้มันสําเร็จได้ ปฏิหารในการทําของยากให้ง่ายนั้นคือหัวใจของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเรากําลังจะยกขึ้นในวันที่27จําไว้เลยนะคะตอนนี้วันที่19บก้าไปกับคุณแม่เลยค่ะ19นี้เป็นการเชิญชวนลูกศิษย์กลับบ้านลูกหลานกลับบ้านนะคะวันที่20คือพวกนี้คุณแม่อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ องค์ต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็พระพักอ้อันนี้ก็ไม่รู้จะทําให้มันเซอร์ไพรส์ได้ยังไงนะคะพระพักที่ยกพระหัตที่ยกขึ้นมีคําว่าตรามจะยกในวันพวกนี้คือ20และ20ถ้าใครอยู่ที่เสถียรธรรมสถานเราจะได้สัมผัสพระหัตถ์ที่มีหัวใจของพระโพธิสัตว์แล้วองค์จริงพอ21 ท่านจะเห็นรายคานว่าพระพักเข้าสู่สเสถียรธรรมสถานแล้วทารากลับบ้านลูกหลานกับบ้านนะคะและวันที่22ยกพระพักข,ขึ้นอยู่บนตึกธรรมสมวันที่23โอมตาเลตุตเต,ตเลตุเรคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการหลุดพ้นไปด้วยกันกลับบ้านนะคะกลับไปดูแลใจของคุณอย่างมีสติด้วยบ้านหลังในคือใจของพวกเราทุกคนรู้ตื่นและเบิกบ,บานนะลูก ให้พระธรรมคุ้มครองนะจ๊ะธรรมสวัสดีค่ะ